ไม่ใช่คันนี้เฮียคนแน่นกูเก็บกล้องก่อนละกันเดี๋ยวค่อยไปเปิดคลิปสวัสดีวันที่3ครับGood morning เช้าวันที่3นะครับวันนี้วันนี้จะไปไหนกันจะไปคาวากุชิโกไปดูภูเขาฟูจิของแท้ฟูจิซังต้องไปต่อรถไฟใหม่ขบวนใหม่ excursion ไปทำอะไรที่ภูเขาไฟไปนั่งดูแล้วกลับกูจะพาไปปีนเขาปีนเขาไม่เอาดิเหนื่อยไม่เอาเข้าใจว่ากูอยากนั่งเฉยๆตัวชื่อโอซุกิ駅で切り離したいですตู้สองไงเราต้องไปขึ้นตู้สองรถไฟอันนี้เป็นรถไฟยังไงบ้างเป็นรถไฟใหม่ที่เพิ่งเปิดเมื่อกลางเดือนมีนาเขาบอกว่าจองยากมากเปิดใหม่ๆไงใครๆก็อยากนั่งมันตรงไปที่คาวากุจิโกะเลยพอมันจะไปถึงเนื้อขานิดนึงจำไม่ได้ไหมแล้วมันจะตัดออกเป็น3ตู้แยกตู้นะเหมือนหุ่นยนต์เลยแยกอย่างนี้เลยแมวเพราะฉะนั้นเราก็ขึ้นผิดตู้ไม่ได้นะเผื่อขึ้นผิดตู้แม่งก็ไปที่อื่นเราจะรู้ได้ไงว่าขึ้นคันไหนแม่งจะมีบอกเลยว่าให้มึงไปขึ้นตู้ที่2ให้มึงไปนั่งตรงนี้มีเลขที่นั่งบอกเราไปสัมผัสแอมไปดูซิดูซิว่ามันใหม่จริงไหมใหม่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 นี่เป็นไงกินใหม่8 4 この列車は8分ですสังเกตอย่างหนึ่งคือเรื่องไฟถ้าเป็นสีเขียวมันจะมีคนจองแล้วถ้าเป็นสีแดงก็คือว่างจองแล้วเว้ยจองแล้วจ่ายตังค์เดี๋ยวเราจะไปที่ฟูจิอุณหภูมิประมาณ15องศานี่นี่กูแต่งตัวนี่ขาเกงขายาวมีเสื้อมาเรียบร้อยนี่นี่แต่งตัวมาเดินสวนจัดกันโชคดีโชคดีขอให้นายโชคดีนะไฟสายใหม่สีม่วงที่เอามานี่ป่ะแต่กลัวอยากขึ้นอันนี้อันนี้ถ้าเราไม่ขึ้นคันนี้เราก็ขึ้นคันนี้มาตอนนี้อากาศอุณหภูมิกำลังดีแต่งตัวเหมือนเดินสวนดุจักพวกนายทำไรของนายนี่ดูเรานี่นี่เป็นไงหน้าหนาวตอนนี้กำลังเดินจะขึ้นไปตรงเจดีแดงใช่ไหมนู่นขึ้นไปโลครึ่งนะครับตอนนี้ก็เตรียมเสบียงเครื่องนุ่งห่มยาสาโรคมาพร้อมขึ้นไปถึงฟูจิมีเมฆบางมองไม่เห็นนี่ขึ้นไปจะเป็นงี้แมนนี่อย่างงี้เราขึ้นไปจะเป็นแบบนี้หรือไม่พอเมฆเยอะมากครับนี่ถ่ายจากตรงนี้เห็นปะเนี่ยปังมิดเลยอ่ะกำลังจะเริ่มขึ้น Let's go ก้าวแรกครับก้าวแรกมาเอ้ยกูไม่ไหวแล้วหวังลมก็พอกูไม่ไหวแล้วทิ้งกูไว้ตรงนี้เอาเฮียวิ่งทำไมเนี่ยสัตว์ยังมีใบไม้แดงอยู่เว้ยเฮ้ยสีโคตรสวยเลยอ่ะเร็วๆๆๆเดี๋ยวเย็นมิเดี๋ยวเย็นนู่นๆดูวิวโอเคปกติแม่งแบบจะเต็มหรือจะสวยงั้นนี่แม่งเห็นแล้วเออได้แค่นี้ก็ต้องแค่นี้เว้ยโอ้สมวนเฮ้ยกูถ่ายได้แล้วเว้ยกูถ่ายได้แล้วเว้ยไอ้เหี้ยเจ๋งว่ะสุดยอดมีซากุระด้วยมีซากุระนี่เมฆเต็มเลยกูเตรียมเสบียงมาเนี่ยสำหรับเดิน2ชั่วโมงนี่เดินจริงเนี่ยวัดมา8นาทีเนี่ยน้ำแม่ง2ขวดกะว่าแม่งขวดน้ำแดงข้างบนไม่มีอะไรขึ้นมาทีแรกก็มีร้านอาหารขายแล้ว
เดี๋ยวไปทะเลสาบคาบาฟูจิโกไปทำไมว่ายน้ำนี่ไงแล้วมันจะเห็นฟูจิป่ะคงประมาณนี้เท่าเดิมวืดๆนิดหน่อยไม่หน่อยอ่ะมึงญี่ปุ่นไม่ได้อยู่แถวสวนเจ้าจักรนะที่มาทุกวันทุกวันคนผิดหวังทั้งทั่วโลกเลยถึงไงเราทุกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ถึงไงเร็วกินไอติมกันใหญ่เมื่อกี้เราลงมาจากไอ้เก๋งจีนแล้วหาทางออกอื่นตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรวะริมทะเลสาบคาวากุจิโกเพื่อเมฆจะพัดไปหนักกว่าเดิมไม่ประโยชน์ซื้อไอติมแดกกับลูกชิ้นแดกดีกว่าอะไรความผิดพลาดในชีวิตแม่งต้องเกิดขึ้นได้เสมอเราต้องยอมรับมันกินติมกินติมเดี๋ยวจะตกรถด้วยเนี่ยเชื่อไหมเฮ้ยเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้คืนนี้ทำไมคืนนี้ชินจูกุเราจะไปลุยถล่มแก๊งกักกุสวาทำหน้าเฮี้ยเราโคตรเฮี้ยเจอฟันหลอดเดี๋ยวซื้อลูกชิ้นย่างแค่เก่งชิ้นเอ็นเขาต้องไม่เอาปลาปิ้งอ่ะนี่หวานเบสซอสไงไม่มีฟันแก่เฮ้ยหย่อนใส่กูดิปลาไม่มีฟันกัดแมวเดี๋ยวฟันกูหักแต่หมวดแม่งไม่กล้าแมวแล้วเค้กไม่น่ากินมากเลย180เยนเฮียมึงต้องกินเลยมั้งเว้ยต้องกินเลยสับก็ไม่ได้สับก็ไม่ได้ผมขอไปพูจิจากพูจิจะกลายเป็นพูจิพูดได้รูปแล้วเดี๋ยวกูจะถ่ายรูปพูจิเดี๋ยวถ่ายไปพูจิก่อนนะถ่ายแป๊บนึงได้รูปแล้วมันทำไมสมวนฟ้ายังดูเองเพราะมึงสวรรค์ยังมีใจทำไมสมวนฟ้ายังมีตาสวรรค์ยังมีใจภูเขาไฟเริ่มโผล่มาแล้วเว้ยครึ่งครึ่งนึงนี่คอยดูนี่ครับเกิดนี่ทำ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 กองวัตถุนอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นแต่เห็นเต็มไปแต่หิมะแม่งละลายเยอะนะวันนี้คงได้แค่นี้นะครับสำหรับฟูจิซังไปแล้วเดี๋ยวไปหาแสงสีที่เมืองกรุงโดนำโดยแซมวนชินจูกุชินจูกุไปพาไปดูก็อดซิลล่าถล่มเมืองคล้ายๆเมื่อวานเหมือนกันนะแต่ว่าใหญ่กว่าเยอะเลยใช้เวลากันหน่อยแล้วกันช่วงนี้โอ้ยมันเปิดไฟกันขนาดนี้ได้เปลืองไฟนะขึ้นไปมันมีอะไรไหมเหรอมันจะมีโชว์ไฟควันควันเฉยใช่ไหมแล้วจะร้องไอ้ระยองนี่ร่างระยองตอนนี้เราเจอกอติด้าแล้วครับแต่อยู่หลังกล้องเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนั่นเจอเราเนี่ยเนื้อร้องไงนะฮิ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 ร้องฮิฮิเฮ้ยเดี๋ยวก็ซิล่าหรือกบหัวกบไอ้สัตว์กบหาอะไรก็ซิล่าดิบ้าเท่าไหร่อ่ะ 3,900 เฮียไม่เอาก็อยากได้นะ 3,900 ไม่เอาว่าแม่งอลังการหมดเลยว่ะลงแสงสีแล้วมึงไปเป็นสมัยใหม่ใช่ไหมแถวเนี้ยสมัยใหม่แล้วมันมีแบบเก่าๆด้วยมันเป็นแบบญี่ปุ่นสมัยเก่าเราจะย้อนกลับไปแบบยุค 60-70 แต่ว่าก็เที่ยวอะไรแบบนี้ฮะมันจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเว้ยซึ่งไม่ใช่วัยรุ่นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเดินแถวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมึงพาไปนู้นแล้วกันไปไม่ถูกแต่กูหลงตรงนี้เว้ยเฮ้ยมันกว้างมากตรงนู้นตรงนี้หมดเลยนะค่าไฟแม่งเดือนหลายล้านอ่ะ
คือแม่งเปิดประมาณแบบ24ชั่วโมงเลยนะเว้ยเหรอเปิดถึงเช้าเลยถึงเช้าชื่อชัดๆทีครับชินจูกุกลเล่นไก่เดี๋ยวเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ที่สุดท้ายของเราชินจูกุทั้งชินจูกุแบบปกติใช่ไหมกับอันนี้ชินจูกุไม่ปกติแบบรุ่นเก่าๆตัวกูชอบแบบนี้นะรุ่นซิตี้ถ้ามีเวลาไปนั่งกินตามร้านอะไรก็ได้แต่ว่ากูสั่งต้องกินเหล้ากูสั่งไม่เป็นจะกินเหล้าหรอไม่กินชินจูกุประทับใจมากบอกตรงว่าแสงสีแสบตายางตากูชิบหายเลยก็เดี๋ยวคงกลับบ้านไม่นอนแล้วแล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับว่าไปไหนก็ไม่รู้คุ้นไม่รู้เหมือนกันไปคามาคุระมาเหรอแค่นี้นะไปเอง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 ไป